ไม่เคยคิดเลยนะว่าแกจะทำอะไรต่ำๆแบบนี้แกฆ่าคนทั้งครอบครัวได้ยังไงทำไมแกเป็นคนจิตใจชั่วช้าแบบนี้ฉันกำลังเล่นเกมอยู่ถอยไปบอกให้ถอยไปไงเกมที่แกเล่นจะทำให้แกต้องชดใช้ครั้งใหญ่ฮะขอละไม่หยุดละคานทีนะคะนี่นี่ความปรียงแน่นอนเลยละเธอนี่มันจะมากไปแล้วนะฟังฉันให้ดีผู้หญิงจะไปยุ่งเรื่องผู้ชายไม่ได้เด็ดขาดเธออย่าลืมนะว่าเราได้แค่ยืนดูพวกเขาต้องทะเลาะกันเราก็แค่ยืนดูเท่านั้นเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะฉะนั้นยืนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวนี้เลยนี่ละคานหนูฆ่าคนแน่เลยค่ะนี่เงียบขอละหยุดเขาเถอะนะเงียบไปเลยนี่ปล่อยฉันก่อนเงียบสิไม่โปรดละปล่อยฉันก็ฆ่าประยมแน่เลยนะฉันบอกให้เงียบยังไงล่ะว้าวแสดงว่าเธอมาที่นี่เพื่อแสดงความเป็นห่วงเพื่อนเธองั้นใช่ไหมซึ่งไม่ใช่ฉันแกจะต้องชดใช้ในฐานะที่เป็นลูกของปูลานถากูลปริยมปูลานถากูลปล่อยฉันนะปล่อยฉันก่อนนะอย่าฆ่าปิยมเลยนะนี่โปรดอย่าฆ่าเขาเลยคิดที่จะยิงลูกลุงแม้แต่นิดเดียวจะมีปืนแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่แกร่งกว่าเท่านั้นที่จะชนะคนของแกไม่กล้าขึ้นมาต่อต้านลุงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวการันตีได้ไหนขอเหตุผลหน่อยสิทำไมลุงถึงจะต้องไปฆ่าแกด้วยบอกมาว่าแกคู่ควรอะไรเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวก่อนสิคะเดี๋ยวทำไมล่ะทำไมจะต้องฆ่าลาคานด้วยล่ะคุณมีหลักฐานหรือว่าลาคานฆ่าตระกูลซาเซนาเขาน่ะมันก็อาจจะเป็นศัตรูของพวกนั้นก็ได้นะคะที่ฆ่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกชายของฉันไม่เข้าใจเลยบอกฉันมาหน่อยสิทำไมจะต้องจับผิดลูกชายฉันด้วยล่ะวันนี้ประยมมาหาเรื่องเขาเองนะไม่ใช่เพราะหลักฐานลูกชายของฉันก็แค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นนี่จะฆ่าเขาเลยเหรอทำไมใจร้ายขนาดนี้ล่ะเนี่ยอย่าบังคับให้ฉันต้องไปหาหลักฐานเลยนะเลขาอย่าลืมว่าฉันเคยเป็นโจรมาก่อนสิอย่าทำให้โจรในตัวฉันต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลุงจะทำอะไรผมก็ไม่กลัวผมมีเลือดของลุงอยู่ในกายผมเลือดแบบเดียวกันเลยผมเป็นครอบครัวถากูลอย่าลืมและก็อย่าลืมว่าผมกลัวไม่เป็นผมทำคนอื่นกลัวเท่านั้นถ้าจะให้ผมยอมแล้วก็ให้ผมตายซะดีกว่าให้ยอมแพ้ลุงไม่เข้าข้างคนผิดอยู่แล้วแต่แกคิดผิดเข้าใจใช่ไหมทุกคนต่างมีความเห็นของตัวเองทั้งนั้นในขณะที่ลุงพูดผมก็คิดว่าลุงเองก็คิดผิดเหมือนกันเราสองคนจะไม่ยอมแพ้เราต่างรู้แล้วนี่ว่าเราสักคนจะไม่ยอมแพ้แกต่อต้านลุงเพราะอยากจะอยู่กับปูนำอย่างนั้นใช่ไหมลุงให้โอกาสแกแล้วให้แกทำตัวสุภาพต่อเธอเพื่อเป็นชายชาตรีที่คู่ควรจะได้รับความเคารพจากหญิงคนหนึ่งแต่วันนี้แกได้พิสูจน์อีกครั้งนะว่าแกไม่คู่ควรกับปูนำจริงๆนั่นเป็นเหตุผลที่ลุงจะไม่ให้โอกาสกับแกอีกมันชัดเจนแล้วว่าแกอยากจะเป็นอะไรหลังจากนี้แต่ขอให้จดจำเอาไว้ก็แล้วกันลาคานเมกุสลายมีผู้ปกครองคนเดียวและนั่นก็คือลุงคนนี้ขอเตือนว่าอย่ามาลองดีกับลุงถ้าลุงยังไม่ตายลุงไม่มีทางให้แกแต่งงานกับปูนำเลยครับไฟรักแดนเถื่อนเสาร์อาทิตย์เวลา 1:50 น.